เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกม Marvel Super War สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในคลิปรีวิวตัวละครตัวใหม่ของเกม Marvel Super War นะตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอเมริกาชาเวซนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็คุ้นๆว่าผมเคยเห็นตัวละครตัวนี้จากเกมไหนมาก่อนนะแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ามันเป็นตัวละครที่มาจากเกม Marvel Future Fight นั่นเองนะครับก็สกิลตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างทำมาได้โดดเด่นมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้มันมีสกิลเป็นประมาณไหนนะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดสกิลตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ท่าทางตัวละครกันก่อนเลยกันว่าเป็นประมาณไหนนะกดเข้าไปก็จะเป็นการบิดแขนนะครับผมหลังจากบิดแขนเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการเตะกลับหลังนะทีนี้เรามาดูกันที่สกิลพาสีฟกันบ้างดีกว่าส่วนความสามารถของสกิลพาสีฟเนี่ยเวลาที่ใช้สกิล2นะครับหรือไม่ก็สกิลอันติเนี่ยตัวละครตัวนี้จะสามารถทำการสร้างขอบเขตดาวได้นั่นเองนะเวลาที่เราเข้าไปยังขอบเขตดาวเนี่ยเราก็จะได้รับโล่มานั่นเองนะครับอย่างที่เห็นนะต่อไปสกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการปล่อยหมัดไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับหลังจากปล่อยหมัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยโจมตีเร็วขึ้นเป็นการใช้สกิลสร้างดาเมจแล้วก็จะเพิ่ม attack speed นั่นเองนะครับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลในการลดความเร็วนะจะทำการกระทืบพื้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการสร้างพื้นขอบเขตดวงดาวขึ้นมาพอเราเข้าไปอยู่ในขอบเขตดวงดาวแล้วก็จะสามารถทำการสร้างโลได้นั่นเองนะและสกิลนี้ก็จะมีความสามารถในการลดสปีดฝั่งตรงข้ามอีกด้วยทีนี้สกิลที่3นะครับถ้าเรากดใช้แบบปกติเนี่ยก็จะเป็นการต่อยงัดขึ้นแบบนี้นั่นเองนะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำการนะครับผมอยู่ในขอบเขตดวงดาวแล้วก็สแต็กหลอดสีเหลืองด้านล่างหลอดเลือดตัวละครเต็มเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกิลที่3เป็นการติดปีกบินแบบเมื่อกี้นะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับนี่นะครับผมเป็นการตีบินนะต่อยไปปุ๊บเราก็จะทำการวาร์ปสตูเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าหลังจากนั้นก็จะทำการตึงล่างแล้วก็ทุ่มลงมาแบบนี้นี่เองนะและก็มากันที่สกิลอันติเรียกว่าเป็นสกิลไฮไลท์ของตัวละครตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเราทำการกดใช้เนี่ยจะทำการเปิดตำแหน่งศัตรูทุกตัวละครในแมปเลยนั่นเองนะครับเราจะสามารถทำการเลือกได้เลยว่าเราจะไปลงที่ศัตรูตัวไหนหลังจากเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการวาร์ปนะครับไปลงบนหัวศัตรูเลยนั่นเองนะพร้อมกับพื้นที่เขตแห่งดวงดาวนะครับที่เราจะสามารถทำการงัดศัตรูได้แล้วก็กดทุ่มลงมาแบบนี้ได้นี่เองนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งสกิลที่ถ้าจะพูดถึงเกม RV ก็น่าจะเป็นเหมือนสกิลของแม็กนะครับผมบวกกับสกิลของซีเนียลนะก็เป็นการเปิดตาของแม็กนะครับแล้วก็เป็นการวาร์ปลงของซีเนียลแต่ว่าการวาร์ปของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นการวาร์ปไปใส่ฝั่งศัตรูแทนนะครับไม่ใช่วาร์ปใส่ทีมเรานะเรียกว่าเป็นตัวละครที่สามารถเข้าไปล่วงแถวหลังได้โดยที่ไม่มีตัวไหนทำอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าระหว่างวาร์ปสามารถโดนขัดได้นะครับตอนที่เราทำท่าทางอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเราโดนซีซีก็จะโดนขัดได้นั่นเองนะจะรู้สกิลกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเจ้าตัวละครตัวนี้ในเกมกันดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกได้เลยว่าโคตรไม่สมดุล นะก็ท่านผู้ชมดูไลน์อัพทีมผมนะครับผมมีไฟเตอร์นะครับผมถึง4ตัวละครแล้วก็มีเมจตัว1เรียกว่าไม่มีตัวละครตีป้อมอย่างตำแหน่งแครี่เลยนั่นเองนะส่วนตำแหน่งป่าเนี่ยมันว่าจะเป็นเดอะฮักกับจังเกิลน็อตนะครับแต่ว่าไปเลนบนกันหมดเลยนะแบบนี้ผมคิดว่าเกมนี้น่าจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลยแหละครับน่าจะยับแน่ๆนะส่วนการยืนเลนเนี่ยผมก็ได้ยืนเลนล่างนะครับเจอกับโลแนนนะซึ่งเราน่าจะพอเทรดสู้เขาได้โดยการใช้สกิลนี้นะครับในการสร้างลูกก่อนแล้วก็เข้าไปนวบเขานะมาใส่กันหน่อยเพื่อนอาชิบหายแล้วครับดันเข้าไปในไม่เรียวหรอกดันพุ่งเข้าไปในป้อมก็เฉยเลยนะนี่แหละครับผลของการไม่ได้เล่นเกมโมบ้ามานานนะมาลองกันใหม่โลแนนจะทำอะไรทุ่มลงมาครับผมทุ่มลงมานะเพื่อนสวยโหเขาบิงว่ะไม่งั้นน่าจะได้นะตรงนี้เหมือนว่าสตาร์ลอร์ดจะเลือดน้อยนะครับไปไหนสตาร์ลอร์ดนายโดนล็อกเป้าแล้วจะไปไหนลากออกมาก่อนลากออกมาจากเป้าก่อนแล้วก็ต่อยเรียบร้อยครับผมเป็นตัวที่เล่นสนุกดีนะผมว่าแต่ว่าสกิลมันตอนจะวาร์ปลงฝั่งตรงข้ามก็มีโอกาสหนีได้นะแต่เดี๋ยวทำไมเลนบนวอร์แมชชีนเขาเฉิดฉายขนาดนั้นล่ะฆ่าไป7นะครับผมจะเอาลงปะเนี่ยขอเข้าถึงตัวได้ก็พอนะไม่ถึงตัวแฮะต้องพยายาม CC เขาให้ได้โอ้แต่ผมสู้ไม่ไหววะของมันนำห่างกันเกินไปนะเงินเขา 4,900 นะครับเงินผม 2,700 หักน่าจะเอาไม่ได้ด้วยแหละไม่ได้อยู่นะถ้าเขาไม่ได้สกิลนะครับแล้วจังเกิลน็อตมาด้วยชัดดาวไปเพื่อนโหแล้วดูเลือดเขาเด้งน่าเกลียดมากให้โอกาสเข้าไปก่อนนะถ้าเข้าหนีรอดไปได้เดี๋ยวเราคอยวาร์ปลงตามเขาด้วยสกิลอัลติเมทของเราแต่น่าจะไม่รอดแล้วแหละเรียบร้อยขอแก้แค้นหน่อยสิจะเก่งอะไรขนาดนั้นยกมันลงมาทุ่มมันลงมานี่แน่
นี่ครับผมแก้แค้นได้เรียบร้อยนะหลังจากตัวนี้ตึงอยู่นานเข้านาทีที่7นะครับตอนนี้เกมก็ค่อนข้างจะพูดว่าสูญเสียได้หรือเปล่าน่าจะไม่นะสตาร์ลอร์ดกลับมานี่ลากมันกลับมาเพื่อนเราลุมกระทืบครับงัดต่อไปไหนสตาร์ลอร์ดเรียบร้อยผมพอเข้าใจคอมโบตัวละครตัวนี้นะว่าเล่นประมาณไหนนะแต่ว่าเกมนี้น่าจะพลิกยากอยู่แล้วครับต้องพยายามเปิดด้วยสกิล2ให้ได้ดร.สเตนก็เล่นเป็นอยู่นะสกิลนี้ทะลุประตูได้ปะไม่ได้นะครับปกติสกิลส่วนใหญ่ของหมอจะสามารถทะลุประตูได้นะลักพาตัวมาแล้วก็คุมลงไปครับผมเขาบิงไปได้ก่อนนะเอาเลือดหลังป้อมก่อนครับเดี๋ยวเราคอยวาร์ปไปฆ่าเขาที่หลังได้แบ็คแพนเทอร์ใช่ไหมเมื่อกี้ทำเราไว้วาร์ปลงเลยครับเซอร์ไพรส์ครับผมเซอร์ไพรส์พันหนึ่งกลับมาก่อนแล้วก็ทุ่มลงครับเรียบร้อยเป็นตัวที่เล่นสนุกดีนะเดี๋ยวไปปิดวอลแมชชีนก่อนแล้วกันตรงนี้วอลแมชชีนโดนฮักใส่สกิลอยู่นะครับเรามาช่วยแล้วเพื่อนงัดขึ้นมาจะไปไหนเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้สกิลก็เท่านั้นโอ้โหแต่ว่าเขาได้สกิลแล้วอะตอนนี้โอเคเราพยายามเข้าไปถึงเขาให้ได้พยายามเล่นในวงนะแล้วเมื่อกี้ผมพลาดตายนะครับแล้วก็เห็นสตาร์ลอร์ดแวบๆไปนะเขากำลังจะวาร์ปกลับบ้านแล้วด้วยเราจะทำการไปฆ่าเขาแต่ว่าเขายังไม่รู้ตัวนะเรียบร้อยนะครับแค่วาร์ปลงก็ตายนะส่วนเทสไอเทมที่ทางเกมจัดให้เหมือนว่าจะบิวเป็นแทงนั่นเองนะครับส่วนสภาพการเงินแล้วก็สภาพทีมตอนนี้เนี่ยตามค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสกอร์คิวก็เช่นกันนะตามอยู่7คิวซึ่งทีมเราก็มีแต่แทงด้วยนะมีหมอตัวเดียวที่เป็นตัวดาเมจป่าก็ฮักก็ไม่ได้ฟาร์มแล้วด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนก็เสียบาแลกไปแล้วนะงั้นเราขอบัฟฟ้าหน่อยแล้วกันใช้กับคีปไม่ได้นะครับสำหรับสกิล3ตอนที่สแต็กเราเต็มนะไม่ใช่สแต็กเต็มสิต้องว่าไอ้หลอดเลือดข้างล่างนะครับที่เป็นสีส้มมันเต็มนะได้ฟ้ามาแล้วข้างบนมีอยู่2ตัวนะน่าจะเอาไม่ได้นะครับไปไหนต่อให้เยอะที่สุดครับผมหนีไปไม่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วได้คิวด้วยนะเมื่อกี้จากสกิล2ของเราตรงนี้ถ้ากับเพื่อนน่าจะไหวอยู่นะจังกานอตเปิดให้หน่อยสิอ้าวแล้วใครขอยอมแพ้เนี่ยตอนนี้ผมสู้ดาเมจไก่เจ้าตัวนี้ไม่ไหวนะต้องพยายามลากเข้ามาในป้อมนะครับเล่นในป้อมน่าจะได้อยู่เดี๋ยวรอเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะต่อเลือดเขาให้น้อยสุดแล้วคอยอันติไปเก็บงานนะมาสู้กันในป้อมดีกว่าพ่อหนุ่มโอเคเท่านี้น่าจะปิดได้แล้วล่ะครับวอลแมชชีนจะไปไหนสวัสดีจ้าเราวาร์ปลงแล้วนะครับผมไปไหนกลับมาก่อนอย่าพึ่ง ไม่ได้นะครับตัวเขาค่อนข้างพิวนะเดี๋ยวรอจังหวะอีกรอบหนึ่งก่อนเขาจะกลับบ้านไหมน่าจะกลับบ้านแล้วแหละแบบนี้โอ้แต่ว่าผมเล่นเยอะไปหน่อยนะครับป้อมเลนกลางหายไปแล้วนะแล้วฮักไปทำอะไรข้างบนน่ะให้เดาน่าจะ FK แน่ๆบอกตามตรงนะครับผมว่าเกมนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะเรียกว่าเหนื่อยมากๆเลยคนหนึ่งก็ฮักน่าจะ FK ไปแล้วนะครับส่วนหมอก็เป็นความหวังเดียวของเรานะที่จะพอพึ่งพาได้แต่ว่าตัวละครมันค่อนข้างเก่งเลยนะครับนัวในไฟได้ดีมากแต่ว่าปัญหาหลักของทีมเราตอนนี้ก็คือการขาดดาเมจนะครับข้างบนวาร์ปไปช่วยฮักน่าจะไม่เป็นผลอะไรนะบิงเลยเหรอเพื่อนเดี๋ยวเราลองไล่ล่าสตาร์ลอร์ดดูดีกว่านะสตาร์ลอร์ดเขาก็น่าจะบอดเหมือนกันปะเรียบร้อยครับค่อนข้างนิ่มเลยสับสตาร์ลอร์ดเพื่อเรานี่ก็ขยันขอยอมแพ้จังเพื่อนอย่าเพิ่งรีบยอมก็ได้ไหมโอ้ตรงนี้น่าจะไม่รอดนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับบวกโบอยู่ผมก็งงว่าทำไมบ้านแตกลืมดูแมปนะครับผมว่ารถถังมันมายิงบ้านเราแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่จบแบบงงที่สุดในชีวิตผมแล้วนะด้วยความที่ไม่ได้เล่นเกมโมบ้ามานานก็เลยลืมดูแมปนะครับส่วนเกมนี้เราก็ได้เป็น MVP ไปนั่นเองนะครับฆ่า8ตาย3แล้วก็แอสซิสต์ไป2นะก็ถ้าใช้ดูฝีมือฝั่งตรงข้ามก็พอๆกับทีมเราแหละครับเพียงแต่ว่าตัวละครเขาเลือกมาค่อนข้างสมดุลกว่าเท่านั้นเองนะแล้วทีมเราน่าจะมีคน AFK ด้วยแหละส่วนคนที่ออกทีมเราเนี่ยก็จะเป็นแอนแมนนั่นเองนะครับผมก็ดูจากสกอร์ทีมแล้วเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าทีมเรามีคนเล่นไม่เป็นเยอะกว่านั่นเองนะครับที่ผมเล่นเป็นคนเดียวก็น่าจะเป็นหมอนะที่เหลือก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หมดเลยแหละครับก็เป็นว่าคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ